สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะเราก็มาเก็บเห็ดวันที่สองแล้วนะคะตอนนี้ก็เห็ดกำลังจะเยอะเลยนะคะเราไปเก็บเห็ดต่อกันดีกว่าเลยจ้าไปกันเลยจ้าไปเลยแหล่งนี้มีเห็ดแน่นอนนะคะสวนนี้แต่ตรงเนี้ยเราจะไปดูตรงนู้นดีกว่าเห็นไหมคะนี่ตรงนั้นนะคะแต่เรายังไม่เก็บตรงนี้เนาะเราต้องไปเก็บที่ใกล้ๆกันแต่ตรงนี้เราต้องมาเก็บอยู่แล้วเห็นไหมคะโอ้อะไรอ่ะทำไมมันเยอะจังเดี๋ยวมาเก็บค่ะทุกคนเราต้องไปดูแหล่งที่ใหญ่ที่สุดก่อนนะคะใหญ่ของเราจะอยู่ตรงไหนโอ้มีทุกแถวเลยโอ้สุดยอดนี่ก็จะเป็นป่ายางนะคะที่เขาปลูกยางเนาะปลูกยางใหม่นะคะแต่ตอยางเก่ายังมีนะคะก็รู้สึกว่าเห็ดจะเยอะด้วยนะคะถ้าเป็นช่วงเช้าเรามาหาช่วงเช้าเขาจะรู้สึกสดชื่นนิ่มกว่านี้นะคะนี่เรามาจนเที่ยงแล้วเนาะนี่ประมาณเที่ยงกับบ่ายโมงแล้วนะคะถ้าแก่น้อยเราก็จะเอาไปแกงได้นะคะโอ้เก็บยังไงเนี่ยละลานตาไปหมดอันไหนแก่มากแล้วเราก็ทิ้งหน่อยเอาไปแกงกะทิได้นะคะแก่เห็ดแบบนี้นะคะเขาจะอยู่ทนเหมือนกันนะคะ1อาทิตย์ก็อยู่ได้นะคะถ้าอยู่ในตู้เย็นเนาะ
ทำเสร็จสะอาดล้างเรียบร้อยเอาไว้ในตู้เย็นนะคะก็จะอยู่ได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าลักษณะของเขาจะไม่เน่าง่ายนะคะถ้าเราเอาไปไว้ในชุในตู้เย็นเนาะอันนี้เราก็เก็บหมดนิดนึงเพราะว่าเราจะไม่ค่อยได้มานะคะได้กับครึ่งเป็นครึ่งกระป๋องแล้วอ่ะโอ้อันนี้ตอเล็กก็ยังมีนะคะอันนี้เป็นตอยางเนาะอันนี้ก็เป็นต้นยางแล้วก็อันนี้ก็ตอยางก็ยังขึ้นอยู่แต่ถ้าพรุ่งนี้ก็มาเก็บได้นะคะดอกที่บานแล้วก็ดอกที่แก่แล้วเราก็กินไม่อร่อยแล้วแต่ถ้าเลยไปกว่านั้นก็จะไม่ค่อยอร่อยเนาะก็จะแห้งด้วยถ้าฝนไม่ตกเห็ดก็จะแห้งแข็งนะคะแต่นี่เขาได้น้ำฝนด้วยเลยเห็ดเก่าอันนี้จะไม่แข็งแต่ถ้าฝนไม่ตกเห็ดเก่าแบบนี้นะคะแข็งนะคะข้ามไปดูอีกดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นต้นเล็กๆแบบนี้แสดงว่ามีคนเก็บไปแล้วนะคะเห็นไหมคะอันใหม่ก็จะงอกมาเนาะอันนี้ก็จะมีคนเก็บไปแล้วตัดหน้าเราซะงั้นอันนี้จะมีคนเก็บแล้วเนาะเพราะว่าจะมีแต่ดอกเล็กนะคะเพราะว่าดอกใหญ่เขาเก็บไปหมดมีแต่ดอกเล็กจริงๆข้ามแถวใหม่ไปกันดีกว่านะคะก็ได้ประมาณนี่แหละก็เยอะอยู่นะตอนนี้แดดกำลังร้อนเลยค่ะทุกคนเชื่อหรือเปล่าคือร้อนมากนี่นะคะโอ้นี่ดอกใหญ่อะนี่ทุกคนดูนะคะดอกใหญ่นี่อันนี้ก็คือดอกแต่ละดอกโหอันนี้ใหญ่มากนี่ดูนะคะสวยมากเหมือนดอกไม้เลยมาดูอันนี้นะคะน้ำขังด้วยนี่มันหลายดอกเลยแหละนี่นะคะเป็นกระจุกอย่างนี้เลยอยู่บนตอยางเหมือนกันนะคะโอ้ทุกคนดูนะคะอันนี้ก็คือเห็ดเยอะมากอันนี้ตอนนี้เห็ดเยอะมากนะคะโอ้ว้าวนี่คือแบบโอ้ยเดี๋ยวเก็บไม่ถูกแล้วก
ต้องใช้พลังนิดหน่อยส่วนมากนะคะถ้าเราเก็บเห็ดเราจะไม่เอาเง่าหรือว่าโคนของเขาออกมาหมดเลยนะคะเพราะว่าบริเวณที่เขาเป็นโคนหรือรากของเขาอ่ะจะทำให้เชื้อเขาอยู่นะคะเชื้ออยู่เวลาเนี่ยรากแบบนี้นะคะรากเง่าแบบนี้จะทำให้เชื้ออยู่แล้วเวลาถึงเวลาที่เขาจะงอกเขาก็จะงอกอีกครั้งนะคะแต่ถ้าเราเอาไปหมดแล้วเขาก็จะไม่ค่อยงอกแล้วมาถึงนี่มาดูอันนี้ดีกว่านะโอ้อันนี้ดึงมาหมดเลยนะคะแบบนี้ไม่ได้นะคะแบบนี้คือรากเง่าของเขาอะเห็นไหมรากเง่าของเขานะเราเอาไม่ได้มืออาจจะเลอะไปหน่อยนะคะอันนี้เกือบเต็มแล้วค่ะทุกคนมืออาจจะเลอะไปหน่อยนะคะเพราะว่าจิ้มดินเนาะโอ้เราไปดูนั่นก็ดีกว่านะคะเราจะไปทีหลายๆแถวเลยเพราะว่าบางต้นเขาก็ไม่มีที่เราต้นไหนไม่มีเราไม่ไปตัดสินใจแล้ว เดี๋ยวเราก็จะเก็บที่เป็นดอกเยอะๆนะคะที่มีดอกเยอะๆสักหน่อยเราก็กลับกันแล้วดีกว่านะคะร้อนมากเลยเพราะว่าก็เต็มกระถางไปแล้วทุกคนอันนี้เพื่อนๆดูเห็นไหมคะสวยอ่ะเห็นไหมคะนี่สวยจะอยู่กลางแดดเนาะโอ้ยอันนี้ดอกนี้ใหญ่มากโอ้ยใหญ่จริงๆนะคะนี่เยอะมากแล้วก็บอกตรงว่าเอาง่ายมากเนี่ยลอกง่ายมากนี่เลยค่ะน่าเสียดายเนาะถ้าเขาเหี่ยวอ่ะเขาเหี่ยวไปโดยที่ไม่ได้เอามาใช้ประโยชน์อะไรนะคะนี่เราก็ยังเอาไปกินได้ตั้งหลายมื้อนะเป็นจากธรรมชาตินะคะไม่มีสารพิษสารเคมีเจือปนด้วยธรรมชาติล้วนๆเลยนะคะ
ก่อสุดท้ายฮึบโอเคโอ้โหต่อเดียวเกือบเต็มนะคะทุกคนลองไปดูมีตรงไหนอีกเห็นแล้วนะคะทำไมถึงเห็ดงอกเยอะมากเลยนี่ก็เยอะเนี่ยถ้ามาช่วงเช้านะคะจะหาดีกว่านี้อีกเพราะว่าเขาจะนิ่มเขาจะไม่ร้อนคลิปนี้นะคะก็อาจจะไม่มีสาระอะไรเท่าไหร่นะคะก็รีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะรีแลกซ์ผ่อนคลายหาเห็ดกินเพราะยังไงแล้วก็ต้องมาหาเห็ดเอาไปทำกินอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้วันพระเนาะวันนี้เขาออกแน่นอนอันนี้เรารู้นะคะไม่รู้ว่าที่อื่นเป็นแบบกันหรือเปล่านะคะเพราะช่วงเวลาแบบนี้นะคะเขาจะมีเห็ดเยอะมากเลยและที่สังเกตก็คือเวลาช่วงไหนเขาก็ไม่เกิดนะคะแต่อาจจะมีอีกช่วงนึงที่เขาอาจจะเกิดก็คือช่วงที่ว่าฝนตกใหม่ๆนะคะแต่ก็บางครั้งก็ไม่เสมอไปนะคะ